ณเดชน์ยาย่าเอาอีกแล้วหวานจนหิมะที่ลอนดอนละลายกันทีเดียวล่าสุดคู่เลิฟคู่รักณเดชน์คูกิมิยะควงยาย่าอุรัสยาไปสวีทไกลถึงลอนดอนหลังณเดชน์โพสต์ภาพคู่หวานหวานทำเอาแฟนคลับอ่อนระทวยพร้อมข้อความวินเทอร์เลิฟเวอร์หนาวไกลแค่ไหนแต่หัวใจก็อบอุ่นเป็นที่สุดแต่กระนั้นมีทันข้ามวันสาวยาย่าก็โพสต์บ้างแต่หวานกว่าและใกล้ชิดกว่าใครเห็นก็อดแซวกดหัวใจให้ไม่ได้สำหรับความหวานของทั้งคู่หลายๆคนในโซเชียลก็คาดเดากันไปต่างๆนานาว่าทริปนี้เนี้ยคาดว่ายาย่าน่าจะไปทำงานในขณะที่หนุ่มณเดชน์กลัวความคิดถึงในหน้าหนาวจะกัดกินหัวใจจึงขอบินตามติดไปดูแลไกลถึงลอนดอนนับว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ตัวติดกันตลอดจริงๆสำหรับคู่รักคู่เลิฟณเดชน์ยาย่าที่ทำเอาหิมะในหน้าหนาวของลอนดอนหลายเป็นน้ำแข็งใสราดน้ำหวานฉ่ำๆไปเลยทีเดียวที่ทำเอาหิมะในหน้าหนาวของลอนดอนกลายเป็นน้ำแข็งใสราดน้ำหวานฉ่ำๆไปเลยทีเดียว